ู้ชมครับเมื่อประมาณสัก2วันก่อนนะฮะนอกเหนือจากคดีของแอมที่ว่าโหดร้ายแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคดีนะครับเป็นคดีของไอ้นัทนะฮะที่ไปล่อลวงเซลล์ขายรถหญิงคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสังหารเธอครับผู้ชมครับมันมีคลิปจากภาพวงจรปิดเนี่ยพี่หมวยอ่ะค่ะนี่คือช่วงเวลาที่ไปบอกกับเซลล์บอกว่าขับรถเลยโชว์รูมไปให้ออกมาพบหน่อยข้างนอกก็ออกมาที่ร้านกาแฟค่ะจุดนี้ห่างจากโชว์รูมเพียงแค่50เมตรนะคะครับคือทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ยหรือไอ้นัทเนี่ยคุณผู้ชมครับทำทีท่าว่าเหมือนเนี่ยพยายามจะติดต่อซื้อรถค่ะนะฮะปรากฏว่าทางผู้ตายเขาเนี่ยครับก็อยากจะขายแหละนะฮะเพราะเธอเป็นเซลล์หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับคือไอ้นัทเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขับมาจะถึงที่ทางฝั่งของโชว์รูมแล้วนะเซลก็รออยู่นะฮะคิดว่าจะไปที่โชว์รูมสักพักไอ้นัทบอกว่าขอโทษทีน้องพอดีพี่ขับเลยใช่ค่ะน้องช่วยเดินมาได้ไหมปรากฏหลังจากนั้นผู้ตายนะผู้เสียชีวิตเขาก็เดินไปคุณผู้ชมครับเขาก็บอกกับทางรุ่นพี่บอกว่าพี่เดี๋ยวหนูมานะหนูเนี่ยจะออกเอาโบชัวร์ไปให้ลูกค้าดูแล้วจะไปขายเนี่ยเขาขับเลยไปนะฮะปรากฏเธอเนี่ยก็เดินไปหานะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมาที่เนี่ยคุณผู้ชมครับไปร้านกาแฟนะครับคือไอ้นัทเองเนี่ยก็ทำดีท่าเหมือนกับว่าอ่ะไหนขอดูหน่อยสิตัวน้องผู้หญิงเองเนี่ยนะฮะผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ลักษณะเหมือนก็เอาให้ดูหลังจากนั้นล่ะครับคุณผู้ชมครับคือไอ้นัทเนี่ยใช้อุบายล่อลวงเธอนะครับบอกว่าขึ้นรถใช่จะไปกดเงินนะคะให้ไปด้วยแต่ทีเนี้ยพอขึ้นรถไปอะค่ะเอามีดจี้ใช่แล้วก็ถูกจับมัดนะคะมีเคเบิลไทยขึ้นรถเป็นกระบะทึบไปเดี๋ยวดูกระบะทึบของมันนะฮะคุณผู้ชมครับมันเอาใส่นี่ไงเนี่ยนะฮะเนี่ยคันนี้ฮะคันนี้ครับกระบะคันนี้นะฮะพอขึ้นไปก็คือถูกจับมัดมือมัดเท้าเลยอะค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็ได้มีการบอกว่าตัวมันเองเนี่ยคือใช้ค้อนเนี่ยทุบนะฮะใช่ค่ะเนี่ยครับก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวเองเนี่ยไปได้คลิปคำสารภาพนะฮะขณะที่ตำรวจนะครับพาไอ้นัทอายุ41ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนเซลล์สาวขายรถไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับทั้งที่โรงแรมในอำเภอสันทรายแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมันเองก็รับสารภาพนะบอกว่าได้เปิดโรงแรมที่อำเภอสันทรายเอาไว้ก่อนไปพบทางผู้เสียชีวิตจากนั้นพาผู้เสียชีวิตขึ้นรถกระบะจับมัดมือมัดเท้าขับพามาที่ห้องที่จองไว้แล้วใช้กำลังข่มขืนและผู้เสียชีวิตเนี่ยต่อสู้ถีบจนกระทั่งมันเลือดไหลจนบอกว่าเรื่องง่ายๆอย่าทำให้เป็นเรื่องยากเลยได้ไหมแต่ผู้ตายไม่ยอมหยุดยังคงเอะอะเสียงดังมันก็เลยใช้ค้อนเนี่ยทุบที่ท้ายทอยแล้วใช้เชือกเนี่ยรัดคอจนกระทั่งแน่นิ่งไปหลังจากนั้นใช้ผ้าสีเหลืองยัดปากก่อนจะออกจากห้องไปแล้วขับรถเก๋งของแฟนสาวมันนำร่างไปทิ้งอีกโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ผู้ต้องหายังบอกด้วยว่าที่เลือกเหยื่อเพราะชอบผู้หญิงใส่แว่นโอ้โหคุณผู้ชมขออภัยเงี้ยมันชั่วจริงๆนะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคุยไลน์กับทางผู้เสียชีวิตอะค่ะเหมือนออกอุบายก็คุยมาเป็นเดือนนะคะจนมาก่อเหตุวันนี้ค่ะครับอ้าวลองฟังเสียงมันดูหน่อยฮะก็เป็นเสร็จปุ๊บผมก็เวลาดูตาผมก็เอาคอนตีน้องเข้าไปน้องเขาก็นั่งลงปุ๊บผมก็นั่งคุยตอนนั้นเขาก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่ผมก็บอกว่าแบบทำไมต้องทำเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สู้อีกผมว่าเลยเอาเชือกมาก็คือเขาก็แกงแล้วผมก็นั่งประมาณนี้นะครับเปิดหันหน้าดึงเขานอนคว่ำหน้าหรือไงนอนหันหน้าตะแคงไปทางกูนอนตะแคงหันหน้าตรงนี้นะโอ้โหโอเคหันหน้าตรงนี้แล้วเราก็ดึงครับจนเขาหมดสติเขาไม่หมดคือผมดึงแกงคือขู่อะไรวันนี้พอปล่อยปุ๊บเป็นกับสู้อีกผมก็ไปดึงอีกดึงจนน้องเขาอ่อนนี่แหละคุณผู้ชมครับคือผู้ชมสังเกตการพูดมันไหมฮะคือมันแทบไม่มีท่าทีสลดเลยนะค่ะคือพูดเหมือนแบบพูดเหมือนปกติอ่ะเนี่ยฮะแล้วมันยังทิ้งท้ายกับตำรวจว่าจริงๆที่มันเลือกเหยื่อเนี่ยนะที่มันเลือกน้องคนนี้เนี่ยเพราะว่ามันชอบผู้หญิงใส่แว่นเนี่ยครับผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะตำรวจสภ.สันทรายนะครับจะคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้ครับไปฝากขังในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานุ่งเหนียวกักขังพาไปเพื่อการอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายและเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นอำพรางศพตำรวจนะครับได้หลักฐานเพิ่มเติมเป็นผ้าสีเหลืองที่ใช้อุดปากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีเมมโมรี่การ์ดนะฮะเป็นกล้องหน้ารถกระบะที่มันใช้อยู่ซึ่งตอนนี้ตำรวจเองเนี่ยนะครับกำลังกู้ภาพอยู่นะฮะขณะเดียวกันนะครับยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ร่างของเซลล์สาวหากพบหลักฐานเพิ่มนะครับก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังด้วยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหใช้ผ้านี้อุดปากน้องผู้ตายใจมันสุดๆจริงคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฮะสามีแล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับรับร่างเซลล์สาวกลับสู่บ้านเกิดครับโดยลูกสาวของผู้ตายนะฮะถือภาพของแม่เอาไว้ครับคุณผู้ชมครับครอบครัวเสียอกเสียใจกันมากนะฮะจากนั้นครับนำไปบำเพ็ญกุศลครับที่วัดป่าบงนะฮะที่อำเภอสันทรายซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนๆแล้วก็ญาติเนี่ยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกับปลอบใจแม่ผู้เสียชีวิตนะครับที่ตอนนี้คุณแม่เองยังคงทำใจไม่ได้นะครับและต้องการให้คนร้ายเนี่ยได้รับโทษประหารชีวิตซึ่งกระแสสังคมขณะนี้ครับเรียกร้องให้ประหารชีวิตไอ้นัดเช่นกันนะครับเพราะนอกจากก่อเหตุคดีทางเพศมาแล้วหลายคดีแล้วหลังฆ่าเซลล์สาวเนี่ยนะครับยังพยายามหลอกพนักงานผู้หญิงของโรงแรมเข้าไปทำมิดีมิร้ายในห้องโดยอ้างว่าโทรทัศน์เสียแต่พนักงานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้ช่างผู้ชายเนี่ยมาดูแล้วณัฐพลเนี่ยจึงยกเลิกไปโอ้โหเห็นไหมฮะนี่คือมันก่อเหตุแล้วนะค่ะมันก่อเหตุแล้วนะคุณผู้ชมมันฆ่าเซลล์สาวแล้วเนี่ยมันไปหลอกพนักงานหญิงของโรงแรมอ่ะบอกเนี่ยทีวีเสียน้องเข้ามาดูพี่หน่อยมันกะจะหวังจะข่มขืนผู้หญิงที่เป็นพนักงานโรงแรมอีกนะโชคดีค่ะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ช่างผู้ชายมาดูให้เนี่ยครับทีมข่าวยังพบข้อมูลนะฮะจากแฟนเก่าของผู้ต้องหาก็คือไอ้นัทนะครับบอกว่าไอ้นัทเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของเป็นเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งครับตอนเป็นแฟนกันเนี่ยไอ้นัทมีพฤติกรรมแปลกๆชอบเขียนสมุดไดอารี่ครับบอกว่าจะไปทำแบบนั้นแบบนี้กับผู้หญิงที่รู้จักเช่นมัดมือมัดเท้าบางทีมันก็บอกว่ามันอยากใช้ไฟฟ้าเนี่ยช็อตแล้วมันก็จะข่มขืนพอแฟนเก่าไปแอบอ่านนะฮะจะทะเลาะกันทุกครั้งบอกว่าเอ๊ะทำไมนัทคุณถึงมีความคิดแบบนี้เขาก็มักจะอ้างฮะว่าอ๋อมันคือเกมที่เขาเล่นนะมันคือเกมที่เขาเล่นเคยไปอยู่แม่ฮ่องสอนกับเขาอยู่ได้มีกี่เดือนครับเขาก็โดนหมายจับจากกรุงเทพคดีข่มขืนกักขังหน่วงเหนี่ยวไฟฟ้าช็อตแม่เนี่ยต้องเสียเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไปเยอะมากสุดท้ายนัทติดคุกส่วนตัวเราเองนะก็เคยโดนเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยมัดคอโชคดีนะรอดมาได้นี่คือแฟนเก่านะแฟนเก่าบอกแบบนี้นะครับขณะที่ทางผู้บังคับการที่สภ.ดอยสะเก็ดครับชี้แจงดราม่ากรณีที่สังคมต่อว่าตำรวจบอกว่าไม่ยอมจับกุมนายณัฐพลที่ไปก่อเหตุกับหญิงวัย18ปีเมื่อวันที่10เมษายนถ้าจับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเซลล์สาวก็คงไม่เสียชีวิตโดยตำรวจระบุนะบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีอนาจารไม่ถึงกระทำชำเราแถมในณัฐพลเนี่ยเข้ามอบตัวสู้คดีซึ่งตามกฎหมายเนี่ยต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนที่จะมีการยื่นประกันตัวออกมาแล้วก็จะมีการนัดก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมวันที่5พฤษภาคมนี้แต่ปรากฏว่าไอ้นัดมันไปก่อเหตุซะก่อนทางตำรวจบอกว่าขอให้สังคมเข้าใจตำรวจด้วยนะเนี่ยครับณัฐพลเข้ามามอบตัวเมื่อ17เมษายนค่ะเนี่ยครับแล้วก็พอ29ก็มาก่อเหตุก่อเหตุเลยฮะมอบตัว17มอบตัว17คดีของน้องวัย18ปีแต่ว่ามันไปก่อเหตุเนี่ยคือ10เมษายนนะ17วันมันไปมอบตัวปล่อยมอบตัวเนี่ยทางคดีเนี่ยตำรวจก็ต้องปล่อยเพราะว่าเขามามอบตัวเองไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีใช่ค่ะก็เลยปล่อยตัวไปหลังจากนั้นพอปล่อยตัวไป29ก็ไปก่อเหตุค่ะแล้วดูสิฮะแฟนเก่าบอกเลยบอกว่ามันเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะแปลกเพราะชอบเขียนไดอารี่เนี่ยนะฮะเขียนไดอารี่บอกว่าอยากจะไปทำแบบนั้นแบบนี้ผู้หญิงที่เขารู้จักเนี่ยมัดมือเห็นไหมมัดมือมัดเท้าไฟฟ้าช็อตแล้วก็ข่มขืนเนี่ยฮะแต่ก็อ้างบอกว่านี่เป็นเกมที่เขาเล่นอยู่มันใช่เหรอเกมอะไรมันมีเกมอย่างนี้เหรอเอาเกมไฟฟ้าช็อตแล้วไปข่มขืนเนี่ยมันไม่มีนะค่ะเนี่ยฮะคือสังคมตอนนี้คุณผู้ชมครับบอกตรงเลยว่ามันทำให้ประชาชนอย่างเราเนี่ย
หวาดระแวงหวาดระแวงเอาตรงๆวันนี้คดีของแอมไซยาไนด์มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าจะกินน้ำจากเพื่อนที่ให้ไม่กล้าจะกินข้าวจากเพื่อนที่เลี้ยงไม่กล้าจะทานอะไรที่เวลามีคนส่งอะไรมาให้มันจะถามตัวเองว่ามันจะมีอะไรอยู่นั้นไหมนี่อีกแล้ววันนี้คุณผู้หญิงอาจจะต้องระแวงว่าขอโทษนะฮะผัวฉันแฟนฉันเขียนไดอารี่อะไรเอาไว้หรือเปล่าค่ะเนี่ยแล้วไอ้คนแบบนี้มาเพ่นพ่านในสังคมเขาถูกคดีทางเพศมาหลายคดีนะคะถูกจับเข้าเรือนจำเพิ่งจะออกมาล่าสุดก็คือปี65แล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยค่ะแล้วยอมรับกับตำรวจแบบหน้าตาเฉยครับบอกว่าชอบผู้หญิงใส่แว่นเหยื่อของมันคือต้องใส่แว่นค่ะแล้วเขาเปิดห้องรอเอาไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะขับรถเลยโชว์รูมไปแล้วก็